สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ลุงจะมาสอนพับเหรียญโปรยทานรูปดาวนะคะดาวแบบนี้ที่เหมือนจะง่ายเนาะแต่หลายๆคนก็ทำไม่ได้เดี๋ยวจะบอกเทคนิคให้ค่ะโอเคเริ่มกันเลยนะคะอุปกรณ์ก็มีริบบิ้น1เส้นนะคะยาวประมาณ25นิ้วแล้วก็เหรียญบาท1เหรียญขั้นตอนแรกก็นี่แหละค่ะวางลงไปเราจะทำมุม5มุมก่อนนะคะ5มุมก่อนนี่มุมที่1ครับถัดมามันจะสลับกันอย่างนี้นะคะแล้วก็หมุนถัดมาหมุนแก้ได้5มุม5มุมนะคะเสร็จแล้วก็ทำตามลายริบบิ้นเลยนะคะมุมแรกก็จะคือมุมนี้เลยบิดริบบิ้นให้เป็นรูปแบบนี้นะคะเอาในโป้งกดไว้แล้วก็เอาในโป้งอีกข้างนึงแล้วก็ค่อยๆลูดมาแล้วก็มุมที่2นะคะมุมที่2จะยากหน่อยเทคนิคของเราคือเราจะใช้เล็บนะคะจิกตรงนี้ลงมานิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมเอาในโป้งกดไว้แล้วก็ในโป้งขวาเราก็ลูดอย่างเงี้ยค่ะก็อีกมุมนึงทำเหมือนเดิมบิดให้เป็นห่วงนี้นะคะก็ลูดเข้ามาโอเคจะได้5มุมนะคะเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรมากก็แค่ทำเป็นห่วงแล้วก็คล้องตามลายของมันเลยอันนี้คือรอบที่2ต่อไปรอบที่3รอบที่3เราจะเก็บเลยนะคะเก็บลายริบบิ้นก็คือการเก็บเราก็จะสอดเข้าไปในนี้เลยสอดปึ๊บก็ลูดสวยนะคะก็จะเป็นทรงชอบสีไหนแล้วก็ทำสีนั้นได้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ